วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.และวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่17 กุมภาพันธ์ 2559สดจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ตะเลขค่ะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการนะครับเราก็จะมีข่าวคราวประชาสัมพันธ์ดีๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะกับคนที่กำลังพยายามค้นหาตัวเองน้องๆที่อยู่วัยศึกษาเล่าเรียนน่าสนใจจริงๆครับนะที่สำคัญต้องบอกว่าช่วงนี้แหละนะเป็นช่วงที่น้องๆเพิ่งจะจบมัธยมศึกษาปีที่6นะอาจจะกำลังเลือกเส้นทางตัวเองแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะในส่วนของแอนิเมชันเรื่องราวของเบื้องหน้าเบื้องหลังนะวงการบันเทิงแบบนี้นะคะก็ทางกัตนาเองเนี่ยเราก็มีสถาบันกัตนานะคะที่ชื่อว่ากัตนาเอ็นสตูดิโอค่ะครึ่งทางนี้ก็เตรียมพบกับงาน KI Open House นะคะ2016สถาบันกัตนาที่เปิดบ้านต้อนรับน้องๆที่สนใจนะคะในการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตสื่อบันเทิงนะคะภาพยนตร์แอนิเมชันรายการโทรทัศน์นะคะซึ่งเป็นการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีค่ะครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่สำคัญเลยก็ได้มีโอกาสนะได้ร่วมเวิร์กช็อปกับคุณเต้นะคะปิยรัตน์กัญจารึกค่ะผู้จัดรายการที่กำลังเป็นกระแสดังอย่าง The Face Thailand รวมไปถึงนะสาวๆจากรายการ The Face Thailand ไม่ว่าจะเป็นติชากันติชาแล้วก็น้องกวางนะวรรณปิยะด้วยนะคะในวันเสาร์ที่20 กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.นั่นเองนะใครที่สนใจก็สามารถที่เข้าไปติดตามนะในส่วนของ Facebook Fanpage หรือว่าไป Inbox นะไปจองกันได้นะคะในส่วนของ Fanpage ด้านหน้านี้กัญจนา Institute ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าด้วยนะ0985564151นั่นเองรับรองนะคะว่าน้องๆจะได้ศึกษาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เวิร์กช็อปว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบของแท้แล้วก็จริงๆด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าในโลกของการแข่งขันปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางเท่านั้นจึงจะได้เปรียบคู่แข่งขันฉะนั้นถ้าใครมีความสนใจในศาสตร์ทางด้านนี้เรากัญจนาเป็นของจริงและมีความพร้อมนะครับก็ถือเป็นโครงการดีๆและที่สำคัญเปิดโอกาสให้ได้เข้าไปเรียนรู้โดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับค่ะนะและนั่นนี่คือแผนที่ในการเดินทางนะคะสำหรับแฟนๆรายการที่ติดตาม Miracle Channel มาเป็นประจำเนี่ยนั้นคือสถานที่นั้นคือกัตนา Movie Town สระบุรีนะคะจังหวัดนครปฐมนี่เองแผนที่ด้านหน้านี้นะคะก็ใครที่เดินทางหลักๆเลยเนี่ยเราเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลสระบุรีและเข้าไปจากหน้ามหิดลสระบุรีเนี่ยประมาณ12 กิโลได้นะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นป้ายอย่างชัดเจนตรงนั้นเนี่ยเป็นทางสถาบันกัตนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของโรงถ่ายของเราด้วยถ้าเกิดว่าเข้าไปก็จะได้เห็นหมดเลยนะว่าเอ๊ะฉากเป็นยังไงเบื้องหลังเขาทำงานกันยังไงแล้วก็ได้มีโอกาสนะได้ศึกษาข้อมูลจริงๆเนี่ยว่ามันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งให้กับน้องๆในการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกเรียนในสาขาอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นสาขานี้นะเชื่อว่าได้รับความสนใจจากน้องๆแล้วก็ครั้งนี้ที่บอกค่ะเราได้เจอคนจริงๆนะที่เขาทำงานจริงๆแล้วก็ได้เห็นการทำงานจริงๆเนี่ยโอกาสแบบนี้หายากมากนะคะก็ติดตามหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ด้านหน้าแบบนี้นั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะส่งข้อมูลนะวันนี้เข้ามาทาง SMS บางน้องๆบางคนบอกว่าช่วงนี้กำลังเลือกอยู่เลยว่าจะไปเรียนทางไหนจะเอ็นทรานซ์ยังไงนะหรือว่าโอเนเอเป็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็ตามนะช่วงนี้อยากจะรู้ว่าตัวเองจะเป็นเส้นทางแบบไหนบางคนบอกว่าผ่านมา2 เดือนเข้าไปแล้วตั้งแต่ปีใหม่หลายอย่างก็ยังดูวุ่นวายยังดูไม่เข้าที่เข้าทางเลยนะคะก็ลองมาตรวจเช็คดวงชะตากันได้นะคะส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่4221606ใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เช่นเดียวกัน024960493และ024960494 1การลงทะเบียนขออนุญาตนะคะ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะกลางสัปดาห์แบบนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะพุธที่17 กุมภาพันธ์ 2559จันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน3ปีมะแหมครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16 มกราคมถึง 12 กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่ารีบช้าๆได้พระเล่มงามนะครับเ
พราะลักษณะงานบางประเภทเราควรที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเดินตามคันลองที่ควรจะเป็นเงินทองและการลงทุนก็ถ่ายดีครับจะได้ลาภผลจากคนชักชวนหรือคนที่หยิบยื่นโอกาสให้ได้ขยับขยายแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่สีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้จุดเล็กๆมีโอกาสที่จะต่อยอดฉะนั้นหากมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆขอให้ลงมือทำนะครับอย่าโมแต่คิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งการจับจ่ายใช้สอยคนใกล้ชิดเช่นเดียวกับความรักหัวใจครับวันนี้คนที่เพิ่งเริ่มเหมือนจะรู้จักกันมานานสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกุมค่ะงานสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้เรื่องงานต้องระมัดระวังหน่อยอะไรที่มันก้ำกึ่งไม่ชัดเจนเนี่ยจริงอยู่ครับมันอาจจะทำให้งานเดินเร็วประสบความสำเร็จแต่อาจจะมีผลในเรื่องของความไม่สง่างามเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ให้เดินสายกลางนะครับอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ทายดีทั้งคู่นะฮะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ครองแม้กระทั่งคนโสดก็จะได้รับความสนใจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะก้ำกึ่งสีเทาๆไม่ชัดเจนงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเน้นการทำงานเชิงรุกฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องกล้าตัดสินใจเพราะวันนี้จะมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยหานอมินีทำผ่านคนอื่นก็ใช่หัวใจไม่เด่นครับวันนี้คนมีปัญหามานานระวังเดินต่อไม่ไหวสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะกระตือรือร้นโดยเฉพาะเรื่องของงานทำงานเชิงรุกต้องกล้าตัดสินใจแข่งกับเวลาสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับถึงจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแต่สิ่งที่อยากจะฝากให้พิจารณาก็คือการประเมินตัวเองรวมถึงพิจารณาในแง่ของความเป็นไปได้แต่เงินทองภาพรวมยังมีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนหัวใจก็เช่นเดียวกันครับคนโสดจะมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์สีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาพิจารณาถึงความเป็นไปได้หนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับมันสังเกตมันแสวงหาโอกาสโดยเฉพาะจากการวิ่งเต้นการติดต่อประสานงานการจับเสือมือเปล่าแต่เงินทองต้องระวังครับวันนี้แม้ไม่ได้ทำผิดกฎหมายจะใกล้เคียงกับราศีก่อนหน้าที่เน้นในเรื่องของความสง่างามนั่นแหละหัวใจวันนี้ก็จะมีคนที่สูงวัยกว่าสนใจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะหลักทรัพย์เงินทองระวังในเรื่องของจริยธรรมนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชาวราศีปูเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถนะครับอะไรที่เป็นงานกลางๆหรือว่ามีความยากลำบากถ้าสะดวกอยากจะให้รับอาสาเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโชคลาภทั้งขาเข้าและขาออกนะครับหมายถึงรายจ่ายและรายรับหัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับการซื้อเวลาคนที่มีปัญหาให้ทบทวนอย่างจริงจังสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานจะอยู่หรือไปให้มีความสุขนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เน้นเรื่องคนการทำงานมีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานการติดต่อประสานงานหรือว่าการทำงานเป็นทีมวันนี้อาจจะล่าช้านะครับแต่เงินทองยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากก็คือดูเจตนาให้ชัด
หัวใจวันนี้คนที่มีคู่ให้อดทนนะครับแม้ต้องทำในสิ่งที่ลำบากใจสีถูกโชคค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าเพราะการทำงานเป็นทีมค่อนข้างจะมีปัญหาสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับใจคอหนักแน่นหน่อยในแง่ของความรักความสัมพันธ์วันนี้สถานการณ์ยังพอมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าขัดแย้งวันนี้ผมแนะนำให้เดินหนีนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถึงติดขัดวันนี้คนใกล้ชิดอาจจะเป็นคนในครอบครัวบรรดาญาติพี่น้องจะให้ความช่วยเหลือแต่ในส่วนของงานให้เตรียมแผนสำรองนะครับเพราะมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันสีถูกโชคค่ะชาวราศีกันค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีโดยเฉพาะในเรื่องของงานเน้นให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้งานเข้าทรงนี้ครับไม่ถึงขนาดมีปัญหามากแต่น่ารำคาญจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราหงุดหงิดรำคาญใจและที่สำคัญวันนี้เราคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นด้วยเช่นเดียวกับความรักนะครับอย่าวู่วามอย่าใช้อารมณ์ไม่ว่าโสดหรือมีคนรักสุดท้ายในเรื่องของเงินทองและการลงทุนสมหวังนะในทุกสิ่งถ้าคุณไม่ได้หวังอะไรที่เกินตัวสีถูกโชคค่ะชาวราศีตุลค่ะไม่มีปัญหามากแต่น่ารำคาญนะเสริมในเรื่องของงานกับสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ความรักหัวใจคนที่มีคู่ครองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวันนี้ขอให้เป็นเขาเรียกเป็นผู้นำนะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องราวสำคัญของครอบครัวเงินทองสภาพคล่องไม่ได้มีปัญหาครับแต่งานท่องไว้ไม่มีใครดีทุกวันวันนี้มีโอกาสได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาครับสีถูกโชคค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับหัวใจอย่าให้ความสำคัญมากนักโดยเฉพาะคู่ที่เป็นข้าวใหม่ปลามันระวังจะส่งผลกระทบต่อชีวิตในเรื่องอื่นการเงินการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการชักชวนโน้มน้าวขอความช่วยเหลืองานจงใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ทุนรอนเก่าครับสีถูกโชคค่ะชาวราศีธนูค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แต่อย่าลืมข้อมูลนั้นต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดแล้วกันสักครู่ค่ะครับ